ันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวย้อนรอยคดีดังเปรี้ยวหันสยองสาวเพชรฆาตฆ่าฝังดินเขาสวนกวางนางสาวปริยานุชนนท์วังชัยอายุ24ปีหรือเปรี้ยวเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องจารึกว่าเป็นฆาตกรเลือดเย็นและถูกพูดถึงในแง่ลบมากที่สุดคนหนึ่งประวัติความเป็นมาของเธอเปรี้ยวมีพี่น้องทั้งหมด5คนโดยเธอเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัววัยประถมของเปรี้ยวแม้จะเป็นคนเล่าว่าเป็นเด็กเรียบร้อยไม่ค่อยมีปัญหากับใครแต่เมื่อถึงวัย12ปีกลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกลุ่มเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันที่โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางและโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบ่าทุกคนจะทราบกันดีว่าเปรี้ยวมีฉายาอีเปรี้ยวตลาดแตกเพราะไม่ค่อยเข้าเรียนหนังสือและเป็นหัวโจกก่อเรื่องชกต่อยกับเพื่อนต่างโรงเรียนเมื่อตอนอายุ12ปีเมื่อเข้าเรียนมัธยมเธอทำมาหากินร้องเพลงในร้านคาราโอเกะเพื่อช่วยเหลือที่บ้านโดยครอบครัวไม่มีใครรู้ว่าเปรี้ยวทำอาชีพอะไรรู้แค่เป็นหัวเปรี้ยวหัวแหลงส่งเงินให้ครอบครัวสร้างบ้านให้แม่ที่จังหวัดขอนแก่นเปรี้ยวเป็นคนสวยตัวเล็กผิวขาวหุ่นเซ็กซี่ถือเป็นสาวที่มีเสน่ห์คนหนึ่งแม่บอกว่าเปรี้ยวมีนิสัยน่ารักอ่อนโยนแต่หัวอ่อนเธอเคยมีสามีที่บ้านหนองกุ่งจนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนตอนนี้ฝ่ายชายย้ายไปอยู่กับพ่อที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งขณะที่อยู่กินด้วยกันเปรี้ยวจะมีนิสัยโมโหร้ายเคยคว้ามีดไล่ฟันสามีจนต้องเลิกลากันไปซึ่งสามีเก่ารับลูกชายไปเลี้ยงดูที่จังหวัดชลบุรีส่วนเปรี้ยวก็ส่งเงินไปให้ตลอดต่อมาเธอได้มีแฟนใหม่และได้แต่งงานกันในเดือนพฤศจิกายนปี2558แต่หลังแต่งงานได้แค่เดือนเดียวสามีใหม่ก็ถูกจับในข้อหายาเสพติดทำให้ทั้งสองไม่มีโอกาสใช้ชีวิตคู่ด้วยกันหลายคนรู้จักเธอจากคดีสะเทือนขวัญเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งโด่งดังในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางชื่อเปรี้ยวสวยสังหารกลายเป็นที่รู้จักของคนในสังคมไทยสื่อต่างๆพากันประโคมข่าวคดีฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมในขณะที่คนอีกจำนวนหนึ่งกลับส่งเสียงเชียร์ฆาตกรสาวเป็นที่มาของการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยนับเป็นหนึ่งคดีดังในประวัติศาสตร์เหตุอาชญากรรมของเมืองไทยเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2560ที่บ้านโนนสง่าตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นชาวบ้านพบศพหญิงสาวนิรนามถูกหั่นออกเป็น2ท่อนยัดใส่ถุงดำใส่ทางน้ำเพื่ออำพรางคดีทราบชื่อภายหลังคือนางสาววริศลาหรือแอมสาวร้านคาราโอเกะวัย22ปีแรกเริ่มเดิมทีเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นประเด็นทางชู้สาวจากการสอบปากคำสามีของน้องแอมแต่ไม่พบพิรุธใดๆจากข้อมูลกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ตายได้ขึ้นรถ CRV เป็นภาพสุดท้ายจึงเปลี่ยนประเด็นเป็นความแค้นส่วนตัวที่มียาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องวันที่29พฤษภาคมปี2560มีการออกหมายจับ5ผู้ต้องหาได้แก่นายวสินทร์นางสาวเปรี้ยวนางสาวอื่นนางสาวเบนและนางสาวเจพยานใกล้ชิดให้การว่านางสาวเปรี้ยวเป็นคนลงมือฆ่าน้องแอมและหลบหนีไปฝั่งเมียนมาแล้วและในวันเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายวสินทร์ได้ที่สปป.ลาวซึ่งเจ้าตัวอ้างแค่เป็นเพียงคนขับรถให้ไม่เกี่ยวกับการฆ่าน้องแอมขณะที่นางสาวบินแฟนของนายวสินทร์บอกไม่เกี่ยวข้องกับการฆ่าหันศพเพราะช่วงที่เกิดเหตุอยู่กรุงเทพแต่ยอมรับนำทรัพย์สินผู้ตายไปขายจริงขณะที่สาวเปรี้ยวกับเพื่อนสีอีก2คนได้หลบหนีไปยังฝั่งพม่าก็คือนางสาวเปรี้ยวอายุ22ปีนางสาวอื่นอายุ22ปีและนางสาวเจ้อายุ28ปีปฏิบัติการไล่ล่ากดดันก็ดำเนินไปจนกระทั่งทั้ง3สาวทนไม่ไหวตัดสินใจออกจากบ้านหลังก่อนนั่งรถตุกๆไปที่ท่าขี้เหล็กเพื่อมอบตัวก่อนนำตัวทั้ง3คนมาสอบสวนและแถลงข่าวที่กทม.โดยทั้งหมดยอมรับสารภาพอ้างมาจากความแค้นส่วนตัวโดยที่นางสาวเปรี้ยวเป็นผู้ลงมือฆ่าแอมและตัดสินใจหั่นศพเพื่อทำลายหลักฐาน
โดยมีนายวสิงห์เป็นผู้ลงมือหั่นด้วยโดยใช้เลื่อยที่ซื้อมาหั่นศพช่วงกลางลำตัวพอถึงช่วงกระดูกสันหลังก็ใช้ปังตอสับจนขาดขณะที่นางสาวอื่นและนางสาวเจคอยช่วยทำความสะอาดและยกชิ้นส่วนศพขึ้นรถเอาไปฝังอำพรางทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดข้ามชาติแต่อย่างใดเปรี้ยวยังให้การอีกว่าหลังก่อเหตุได้เดินทางออกจากอำเภอแม่สายข้ามไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาหวังจะไปทำงานที่ร้านคาราโอเกะฝั่งนั้นแล้วเช่าห้องพักอยู่ข้างร้านแต่เมื่อมีการติดตามจับกุมตัวจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งก็เลยพากันหลบหนีไปอีกหลายจุดก่อนจะไปพักค้างที่บ้านล้างหลังหนึ่งในจังหวัดท่าขี้เหล็กพร้อมระบุอีกว่าตอนที่ข้ามฝั่งไปมีเงินติดตัวประมาณ 100,000 บาทจึงตัดสินใจจะใช้เงินหมดแล้วเข้ามอบตัวโดยซื้อเสื้อผ้าและกระเป๋าที่ตลาดท่าขี้เหล็กแล้วนั่งรถ2แถวไปหาตำรวจที่สถานีส่วนสาเหตุที่ลงมือเนื่องจากมีปัญหาหนี้สินเก่าที่ยืมไปประมาณ 3-40,000 บาทและคดียาเสพติดที่แอมถูกตำรวจจับเมื่อปลายปี2559ต่อมาเจ้าหน้าที่ขยายผลถึงตนจนอดีตสามีถูกจับแต่เมื่อบังเอิญมาพบแอมจึงวางแผนจะอุ้มไปสั่งสอนแต่พลั้งมือจนเกิดเสียชีวิตจากนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกขับรถวนอยู่กับเพื่อนจนศพเริ่มแข็งจึงมีความคิดสองอย่างคือทวงน้ำกับหั่นศพแต่จะทวงน้ำก็กลัวศพโผล่ขึ้นมาจึงตัดสินใจหั่นศพและเอาไปฝังโดยเอาวิธีจากที่เคยดูภาพยนตร์ต่างประเทศจริงๆก็รู้ตัวว่าหนีไม่รอดแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากสุดท้ายเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ตัดสินใจมอบตัววันที่5มิถุนายนปี2560เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้ง8จุดเริ่มจากรีสอร์ทที่เป็นจุดที่ผู้ต้องหาทั้งหมดร่วมกันชำแหละศพร้านสะดวกซื้อชื่อดังที่นางสาวเปรียวลงไปซื้อถุงพลาสติกสีดำร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่นายวสินไปเลือกซื้อเรื่อยและอุปกรณ์ต่างๆและภายในป่าสาธารณะข้างทางบ้านโนสง่าหมู่ที่9ตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจุดที่ผู้ต้องหาทั้งหมดร่วมกันขุดหลุมและฝังศพของน้องแอมเรื่องราวสุดสะเทือนขวัญครั้งนี้แพร่สะพัดในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางเปรี้ยวหั่นศพหรือฉายาสวยสังหารกลายเป็นที่รู้จักภายในเวลาอันรวดเร็วสื่อต่างๆพากันก่อติดคดีฆาตกรรมอันเยี่ยมโหดครั้งนี้ในทุกๆแง่มุมเช่นผู้ต้องหาเคยสวมเสื้อลายตุ๊กตาชักกี้และเคยใช้รูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กด้วยภาพตุ๊กตาผีตัวดังกล่าวอีกทั้งการไม่สวมกุญแจมือกับผู้ต้องหารวมไปถึงการไลฟ์สดในคุกจนมีคนมาดูและคอมเมนต์ให้กำลังใจกันล้นหลามร้อนไปถึงเจ้าหน้าที่ต้องออกมาชี้แจงหรือแม้การแชร์ภาพลายสักตามร่างกายแนวซาดิสและอื่นๆของเปรี้ยวก็ยังถูกขุดขึ้นมาจากบัญชีเฟซบุ๊กแม้แต่การแต่งหน้าของกลุ่มผู้ต้องหาก็ยังถูกแพร่สะพัดออกไปในโลกออนไลน์โดยเฉพาะสาวเปรี้ยวที่เป็นคนติดโซเชียลตลอดเวลาเพราะขณะที่หนีอย่างหัวซุกหัวสุนก็ยังมีการโพสต์โซเชียลเป็นระยะรวมถึงก่อนลงมือฆ่าหันศพก็ยังโพสต์บอกเพื่อนในเฟซบุ๊กเพื่อเอายอดวิวต่างหากยิ่งพฤติกรรมของสื่อที่นำเสนอแม้กระทั่งความรักสวยรักงามของผู้ต้องหากลุ่มนี้และมักเน้นประโยคที่ว่าเป็นผู้ต้องหาที่มีใบหน้าสาดสวยไม่ได้จะลงมือโหดเหี้ยมได้ถึงเพียงนี้จนเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนหนึ่งออกมาสนับสนุนตัวผู้ต้องหาโดยติดแฮชแท็กทีมเปรี้ยวพร้อมข้อความให้กำลังใจโพสต์ลงในโลกโซเชียลจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมากับความเหมาะสมของคนกลุ่มนี้ต่อมาวันที่10พฤษภาคมปี2561ศาลชั้นต้นพิพากษาตัดสินจำคุกนางสาวเปรี้ยวและนางสาวอื่น34ปี6เดือนนางสาวเจจำคุก33ปี9เดือนนายวสินจำคุก23ปี4เดือน20วันส่วนนางสาวเบนให้จำคุก1ปีไม่รอลงอาญาและให้ร่วมชดใช้ค่าเสียหาย 1,70,000 บาทต่อมาวันที่30กันยายนปี2562ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาเพิ่มโทษนายวสิงห์จากเดิมในฐานะผู้สนับสนุนแก้ไขบรรทุการร่วมในการกระทำความผิดโดยลงโทษจำคุก34ปี6เดือนส่วนนางสาวเปรี้ยวนางสาวอื่นและนางสาวเจ้ซึ่งถูกขังที่เรือนจำคลองไผ่ศาลพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นล่าสุด
เฟซบุ๊กของทนายชื่อดังได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีดังกล่าวโดยมีข้อความบางตอนระบุว่าแต่ที่แน่ๆเชื่อเถอะเท่าที่ทนายเคยคุยกับบรรดาลูกความนักโทษหนักควบคุมพิเศษในเรือนจำที่เคยติดยืนโทษประหารชีวิตหลังถวายฎีกาปลดจากโทษประหารลงมาจำคุกตลอดชีวิตและหลังมีอภัยโทษตกมาตามวันสำคัญต่างๆถูกแล้วถูกเล่านักโทษคนนั้นจะถูกจำคุกจริงๆไม่เกิน12ปีซึ่งตอนนี้ผ่านมาแล้วกว่า4ปีเราต้องมาคอยดูกันต่อไปว่าสาวเปรี้ยวกับทีมซวยสังหารจะติดคุกจริงๆกี่ปีกันแน่พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ